วันนี้ฟอร์มูล่า1จะไปแข่งกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษตัวพิเศษของแอสตันมาร์ตินนะฮะเป็นรุ่นแวนเชดเป็นรุ่น F1 Edition แต่คันนี้มีคันเดียวในไทยสีนี้เอาเลยไหมเอาเลยไหมดูถามโอ้โหตัดทองอะทองสวัสดีครับวันนี้พาแม่ออยมาออกงานไม่ออกมานานมากโอ้หลายเดือนแล้วนะใช่วันนี้ก็มาที่ร้านอาหารโชโกะนะคะมากับบรรยากาศพิเศษแล้วก็เป็นลักชัวรี่เอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์กับแอสตันมาร์ตินค่ะครับปกติเราออกงานเนี่ยก็จะมีงานของกลุ่มซูเปอร์คาร์หลายๆแบรนด์นะเฟอร์รารี่ก็ไปแมคลาเรนก็ไปหรือไม่กระทั่งแลมโบก็ไปแต่วันนี้นะฮะเราเปลี่ยนบรรยากาศใช่เพราะว่าเราจะมาชมฟอร์มูล่า1ใช่นะฮะแบรนด์แอสตันมาร์ตินนะครับเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษวันนี้ฟอร์มูล่า1จะไปแข่งกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี่ไงเขามาที่บ้านเกิดของเขานะโอกาสพิเศษนะคะสุดๆเลยเราก็มาชมพร้อมกันกับคลับของแอสตันมาร์ตินนะคะเรามาดูกิจกรรมดีๆมาทานอาหาร Exclusive ที่ร้านอาหารโชโกในวันนี้นะคะพร้อมกับเปิดตัว 3 ทุ่มเราจะชมกันพร้อมกันวันนี้เลสจะแข่ง 3 ทุ่มตอนนี้ก็ประมาณ 6 โมง 6 โมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกิจกรรมของกลุ่มของแอสตันมาร์ตินใช่ค่ะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างใช่จะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะว่าสวัสดิ์ชนะรถที่ดุดันอะไรอย่างนี้นะคะยังมาในรูปแบบของมาดนุ่มเลยพี่ต้องรู้ป่ะว่าหนุ่มในดวงใจของออยหลายๆคนก็ขับแอสตันมาร์ตินอ่ะค่ะเรื่องเดวิดเบ็คแฮมอย่างเงี้ยหรือว่าเจมส์บอนด์นะคะราฟาเอลนาดาลจริงเหรอพี่ไม่รู้เลยเนี่ยเขาก็ขับนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากทำการบ้านมาดีนะข้างนอกดูดานนะแต่ข้างในก็คือมีความสุขุมนุ่มลึกนะคะเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงต้องแอสตันมาร์ตินคันนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเนี่ยที่จอดอยู่ตรงนี้นะตัวพิเศษของแอสตันมาร์ตินนะฮะเป็นรุ่นแวนเชดเป็นรุ่น F1 Edition F1 Edition แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรพิเศษไปหาข้อมูลมาเขาทำมา3สีแต่คันนี้มีคันเดียวในไทยสีนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคันเดียวอ่ะการตกแต่งพิเศษลายคาดกลางแล้วก็มีการปรับช่วงล่างจูนแรงม้าเพิ่มเบาะพิเศษมีวิงหลังพิเศษคันนี้สามารถจับจองได้ด้วยมีคันเดียวด้วยนะตัวนี้มันเป็นรถที่เขาไว้วิ่งนำ F1 อ่ะใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเร็วมากเซฟตี้คาร์เขาเลยต้องจูนให้มันแรงขึ้นเป็นพิเศษเพราะลงในสนามเป็นรถนำใช่ไหมใช่เอาเลยไหมเอาเลยไหมดูถามเดี๋ยวที่เราจะกินร้านเนี้ยมันก็เป็นร้านของลูกพี่นะพี่ออสซึ่งวันนี้พี่ออสไม่มานะครับโอ้โหเสียดายไม่เจอพี่ออสเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้มีเมนูอะไรด้วยโอเคค่ะถ่ายไรถ่ายดิเอ้าหรือว่าถ่ายภาพนิ่งเมื่อกี้เขาเรียกว่าแทงหวยถูกฮะนั่งปุ๊บตอนแรกคิดว่านั่งตรงไหนก็ได้นั่งปุ๊บมีการ์ดนึกว่าเป็นการ์ดเหมือนกันหมดมีชื่อแล้วด้วยคุณดูเบอร์ใต้เก้าอี้เดี๋ยวนะมีลอตเตอรี่อยู่ข้างล่างมีรางวัลอยู่ข้างล่างเฮ้ยวันนี้เราจะซื้อลอตเตอรี่ถูกนะฮะในนามไม่ออยเนี่ยจะเก่งเรื่องการกินเรื่องของข้อมูลเนี่ยช่วยอธิบายครับว่าอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหคุณโยนอะไรมาให้เนี่ยแล้วว่ามีกี่เมนูฮะ1 11เมนูได้อ่ะ11ของคาบวก2 3 2สงสัยจะต้องปวดเข็มขัดกลับบ้านดูยาวๆอย่างหลังจากเป็นรุ่นไลท์เวทนะฮะคือจะเป็นรุ่นเพิ่มน้ำหนักชนแก้วก่อนฮะภรรยามาครับก่อนที่สองแก้วเขาให้ชนอย่างเดียวคุณกินทำไมคุณกินโชว์อ่ะปากยังไม่ถึงน้ำเมื่อกี้แล้วเป็นการแสดงก่อนที่เราจะทานเนี้ยก็เลยอยากจะมาพูดถึงแอสตันมาร์ตินเกี่ยวกับ F1 เพราะก่อนหน้านี้ F1 ของแอสตันมาร์ตินเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นกระแสเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆแล้วกันก่อนหน้าช่วงพูดว่าไงวะก็คือว่าคือ F1 เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเซอร์เจนเวทเทลที่เขาขับอยู่แล้วเขาก็รีไทร์ไปแล้วก็ได้อลอนโซมาเฟอร์นันโดอลอนโซนะฮะซึ่งเฟอร์นันโดอลอนโซเนี่ยเป็นยังไงบ้างฝีมือพอมาขับกับแอสตันมาร์ตินแล้วเนี่ยโอ้ยฝีมือดีเข้าขากับจูนกันได้เขาได้มีโอกาสขึ้นโพเดียมบ้างได้คอลิฟายมาเป็นแบบท็อป3บ้างทำให้กระแสของแอสตันมาร์ตินตอนเนี้ยมันมีค่อนข้างมาเวลาเราดู F1 เนี่ยเราจะดูแบบทีมมันจะเจออะไรก็มี Red Bull Ferrari หรือไม่ก็เป็น Mercedes ใช่ไหมมันก็จะเห็นอยู่แค่นี้อยู่อันดับท็อปทีหรือแบบท็อป5เราต้องเชียร์แล้วเราก็จะไม่เห็นAston Martin เลยทีมรองๆมาแต่วันเนี้ยAston Martin แบบคอมาเนี่ยคอลิฟายมาติดท็อปที
มันลุ้นนะมันแบบดูแล้วสนุกเอาว่ามันต้องเป็นการผสมผสานระหว่างแบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับรถแล้วก็เกี่ยวกับคนด้วยที่แบบว่ามันแบบบุกเพหรือว่าอะไรสักอย่างมันมาจับแล้วมันแบบว่าเคมีมันเข้ากันได้มันจังหวะได้จากที่ไม่เคยเห็นน่ะเขามาขึ้นมาแบบต้นๆเลยอ่ะมันก็เลยมีความสนุกนะฮะวันนี้มีความดุ้นเอาใจช่วยใช่ๆแล้วสำหรับคนที่ดู F1 แล้วอ่ะบอกเลยว่าลองไปดูอ่ะมันสนุกดำน้ำอยู่เข้าพิษเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ออกมาตามมาลุ้นกันว่าจะจบที่เท่าไหร่สำหรับคนที่สนใจรถนะฮะเนี่ยติดต่อน้องโอโซนได้นะฮะครับผมน้องโอโซนดูแลเต็มที่ฮะเต็มที่ครับพี่ต้นเป็น DBS 770 Ultimate ครับผมมีคันเดียวในไทยครับที่จะมาที่จะมาราคา 1.2 ล้านราคา50ล้านก็คือราคาเมืองนอกมัน 1.2 อ๋อครับครับ 1.2 ล้านมาเมืองไทยก็50ล้านเกือบ50เกือบ50ล้านใช่ใช่ไม่เบาเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาพี่ต้นมาดูถ้ามาแล้วขอไปชมได้ครับฝากน้องโอโซนด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะฮะแอสตันมาร์ตินแบงคอกจะขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะฮะพี่หนุ่มนะฮะสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับผู้จัดการทั่วไปของแอสตันมาร์ตินนะฮะใช่ครับผมต้องบอกว่าคนที่ทำสีสันเกี่ยวกับแอสตันมาร์ตินในประเทศไทยกิจกรรมวันนี้มันมีเนื้อหามันมีความเป็นมาอะไรบ้างแอสตันมาร์ตินเริ่มกับเข้าสู่วงการฟอร์มูล่า1เมื่อปี2021เราใช้ระยะเวลาเพียงแค่2ปีครับวันนี้เรานำแอสตันมาร์ติน F1 เนี่ยขึ้นมาอยู่ในลำดับที่1 2 3ของการแข่งขันรถยนต์ที่มีความเร็วมากที่สุดในโลกมันตอกย้ำเรื่องนึงครับทั้งต้นทิศทางของแบรนด์เรื่องของโลกแห่งความเร็วนั่นคือการเป็นที่ยอมรับในโลกของฟอร์มูล่า1ครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ครับต้องบอกว่าช่วงนี้กระแส F1 เนี่ยมันมาอยู่แล้วแต่ว่าพอแอสตันมาร์ตินเนี่ยหลังๆเนี่ยขึ้นโพเดียมนี่แข่งมา10สนามครับเราขึ้นโพเดียมมาทั้งหมด6สนามได้เฟอร์นันโดอลอนโซมายิ่งแบบกำลังเข้ามือใช่เทคโนโลยีของรถครับวันนี้ที่ดีขึ้นเราได้เฮดดีไซเนอร์เราได้เฮดของเอนจินนะครับจากแบรนด์ดังๆมาร่วมงานกับเราค่อนข้างเยอะทำให้วันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถเราในสนามแข่งเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์สะท้อนมาถึงรถหลายๆโมเดลที่เราทำเป็นโปรดักชันคาร์ไม่ว่าจะเป็น Aston Martin DBX 707ซึ่งเป็น SUVที่เร็วและแรงที่สุดในโลกขนาดนี้อย่างรถรุ่นใหม่ๆเมื่อกี้ที่พี่หนุ่มบอกมาเนี่ยมันจะมีรถรุ่นพิเศษรุ่นหนึ่งนะที่สามารถจองได้ด้วยที่ราคา 1.2 ล้านใช่ครับเป็นปอนใช่ไหมพี่ราคา 1.2 ล้านปอนตอนนี้รถที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับเป็นรถคลาสสิกเป็นคลาสสิกเป็นคลาสสิกเราจะนำ AM6 คือ Vantage ทีนี้น่าจะเป็น Vantage รุ่นแรกเลยปี1972เลยครับเป็นรุ่น Vantage รุ่นแรกเลยเราจะมาทำรีวิวพอทำรีวิวปุ๊บเนี่ยเราทำแค่110คันครับเหมือนกับ EP5 ใช้แสดงในหนังเจมส์บอนด์ Goldfinger ทั้งโลกเนี่ยตอนนั้นมีแค่1,059 คันครับแล้วเรามาทำรีวิวเรามาทำแค่25คันราคา 2.75 ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วรถยังตอนนี้รถยังส่งมอบไม่เสร็จเลยเราก็เลยได้ไอเดียจากการทำ Heritage แล้วก็ Classic ครับทำ Vantage ขึ้นมาครับซึ่ง Vantage คันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1.2 ล้านปอนด์แต่ยังไม่มีใครเห็นตัวจริงนะครับคาดว่าจะเปิดตัวเดือนสิงหาถึงกันยายนนี้ทุกคนน่าจะได้ชมกันสุดท้ายนะฮะก็จะมีตัวที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ละใช่ครับ DB12 ซึ่งใกล้มาละอยากให้ทุกท่านเนี่ยรอติดตามนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยในทั้ง YouTube ต่างประเทศแล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถหาชมได้แต่ตัวจริงเนี่ยคาดว่าน่าจะเข้ามาเปิดตัวในเมืองไทยช่วงในควอเตอร์3นี้นะครับส่วนวันที่แน่นอนเนี่ยจะแจ้งกับทุกท่านให้ทราบอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามแอสตันมาร์ตินด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนุ่มน้องต้นมากครับผมครับผมครับพี่เป็นไงบ้างครับอิ่มก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นะสนุกสนานได้มากินโอมากาเซ่ก็เดี๋ยวเราจะรอดู F1 แล้วซึ่งต่อไปเนี่ยทางแอสตันมาร์ตินเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบเนี้ยบ่อยๆชม F1 กับสมาชิกคนที่ใช้รถมันก็จะมีความใช่มันก็มีคอมมูนิตี้แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆก็ดีใจกับทางแอสตันมาร์ตินนะครับถือว่าได้เติบโตได้เร็วแบบคือวงการฟอร์มูล่า1เขาไปแล้วทำให้กระแสก็ดีขึ้นมากที่เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยการชมบรรยากาศ F1 หลังจากนี้นะฮะเราแม่หวานก็เดี๋ยวจะลาไปก่อนเลยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่อง YouTube ทุกช่องแล้วนะคะ YouTube TikTok Facebook IG ช่องต้นคาซ่าเยอะมากไม่ใช่คาซ่าไทยแลนด์คาซ่าไทยแลนด์ TikTok ก็ต้นคาซ่าโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะ
ลุ้นเกือบตายแล้วเมื่อกี้ลุ้นให้เข้าที่7มาขยันรอบสุดท้ายเออไม่เกือบโดนแซงก็ถือว่าจบดีนะฮะที่7ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณแม่ถือว่าเกินคาด